ครับท่านผู้ชมอยู่กับผมในช่อง KK DIY นะครับผมวันนี้จะพามารู้จักกับสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะครับหลายๆพื้นที่มีนะครับผมมีถิ่นกำเนิดจากอินโดนีเซียนะครับผมสมุนไพรชนิดนี้จะมีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วเกี่ยวแล้วมีความสำคัญต่อสตรียังไงนะครับไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมต้นนี้มีชื่อเรียกว่าว่านชักมดลูกนะครับผมเรามารู้จักกันเลยนะครับว่านชักมดลูกนะครับมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นพืชสมุนไพรยอดฮิตที่นิยมใช้ในการบำรุงสตรีระบบสืบพันธุ์นะครับว่านชักมดลูกนะครับเป็นพืชล้มลุกจำพวกขิงข่าซึ่งนิยมเก็บเง่ามาใช้ประโยชน์ปรุงยาต่างๆนะครับผมว่านชักมดลูกนะครับตัวเมียหัวของว่านชักมดลูกนะครับกลมรีมีแขนงสั้นๆใบมีเส้นกลางใบสีเขียวก้านดอกสั้นเนื้อข้างในของเง่าเป็นสีเหลืองอ่อนๆไม่มีเส้นใยว่านชักมดลูกตัวผู้หัวของว่านจะกลมแบนกว่าแขนงข้างจะยาวกว่ามากเส้นกลางในสีแดงก้านดอกยาวเนื้อในของเง่าสีเหลืองนะครับจางมีเส้นใยสรรพคุณและประโยชน์ของว่านชักมดลูกนะครับแก้ประจำเดือนผิดปกติทำให้ประจำเดือนมาตรงกำหนดขึ้นช่วยรักษาอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนและบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรงให้ดีขึ้นรักษามดลูกอักเสบรักษาอาการหน่วงเสียวมดลูกหรือเจ็บท้องน้อยเป็นประจำได้ดีแก้เจ็บปวดมดลูกช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วในหญิงหลังคลอดโดยกินหัวว่านกับเหล้าหรือน้ำปูนใสหรือน้ำว่านชักมดลูกมาฝานแล้วต้มน้ำดื่มวันละ3ครั้งนะครับควรดื่มเฉพาะเวลาปวดรักษาอาการตกขาวนำกิ่งและใบของกระบือ7ตัว 1-2 กำมือและว่านชักมดลูก 5-7 แว่นต้มจนเดือดดื่มวันละ3เวลาก่อนอาหารช่วยให้คลอดลูกง่ายนำว่านชักมดลูกฝานเป็นแว่นๆ 4-5 แว่นแช่น้ำอาบจะทำให้คลอดลูกง่ายขึ้นว่านชักมดลูกช่วยรักษาอาการมดลูกสุดตัวหรือมดลูกต่ำไม่เข้าที่มีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่สุดของผู้หญิงเพราะมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของเพศหญิงเช่นการมีประจำเดือนสะโพกผายเต้านมขยายช่วยกระชับช่องคลอดภายในสตรีช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยท้องนะครับผมลดกลิ่นภายในช่องคลอดของสตรีให้หายไปช่วยและช่วยขับน้ำขาวปลาลดไขมันในเลือดมีฤทธิ์ลดปริมาณอินซูลินน้ำตาลไขมันอิสระและไตรกลีเซอรีนไกลซีเรไลน์นะครับผมในเลือดรวมถึงลดไขมันที่สะสมในตับด้วยมีฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต่างๆเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมที่จะเข้าไปในร่างกายทำให้เซลล์ภายในเสื่อมและมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบต่างๆป้องกันจอประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นโรคของวัยทองพบในผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระจะป้องกันเซลล์เรติน่าของตาจากการถูกทำลายโดยสภาพเครียดจากอนุมูลอิสระดับกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นภายในช่องคลอดให้ลดลงหรือหายไปปกป้องตับไตและกระเพาะอาหารเพราะมีสารที่สามารถป้องกันเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ดีและลดขนาดของแผลที่เกิดจากการให้กระเพาะอาหารเป็นแผลด้วยแอลกอฮอล์ว่านชักมดลูกมีสรรพคุณทางยาที่ใช้แก้พิษเพราะอาหารไม่ย่อยช่วยรักษาระบบหลอดเลือดและหัวใจทำให้หลอดเลือดแข็งตัวมากขึ้นยังช่วยป้องกันอาการเยื่อบุหนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขาดความยืดหยุ่นรักษาโรคกระดูกพรุนลดการสูญเสียแคลเซียมช่วยรักษาของมวลกระดูกพรุนได้ลดอาการอารมณ์แปรปรวนช่วยให้หญิงมีอารมณ์ฉุนเฉียวจิตใจห่อเหี่ยวอ่อนไหวง่ายโกรธง่ายให้กลับมาอารมณ์เป็นปกติเป็นยังไงบ้างนะครับผมสมุนไพรดีๆนะครับว่าชักมดลูกเชื่อว่าแถวบ้านเพื่อนๆก็อาจจะมีกันนะครับผมคุณปู่คุณย่าได้ปลูกไว้ให้นะครับผมต้นจะคล้ายๆต้นของขมิ้นนะครับผมแต่ใบจะใหญ่กว่ามากเลยนะครับเป็นไงบ้างนะครับผมนำฝานบางๆตากแห้งแล้วก็นำมาดองเหล้าก็ได้นะครับผมเห็นคุณยายชอบทำนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ KDIY ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับสมุนไพรว่านชักมดลูกครับคลิปหน้าจะเป็นสมุนไพรอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ